ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์รุ่งสุริยาตัดเลิกทำเพลงหันเอาดีเป็นคอมเมนเตเตอร์มาแล้วพี่รุ่งสุริยาของเรานะฮะค่ะมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องครุ่นเลยนะฮะนี่ข่าวนี้ของเรานะคะเรียกว่าเมาส์ทูเมาส์ในช่วงนี้นะคะเรียกว่าเห็นคุณรุ่งสุริยาเนี่ยจากรายการเรียกว่าเป็นรายการเกี่ยวกับการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะแฟนคลับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยพี่รุ่งแกจะเลิกทำงานเพลงนะคะแล้วก็หันไปเป็นคอมเมนต์แบบจริงจังหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พี่รุ่งบอกว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีเพลงมรดกไทยนะครับที่คุณครูชลธีทานทองนะฮะได้แต่งให้คุณรุ่งสุริยาได้ร้องนะครับก็เหมือนเป็นการเทิดทูนพระคุณครูนะครับด้วยนะครับก็ถือเป็นอะไรที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นเกียรติประวัติกับตนเองมากนะครับแล้วก็คุณครูชลธีเนี่ยนะฮะก็ได้อนุญาตให้ทำเป็นซิงเกิลปล่อยไปทาง YouTube ด้วยนะครับโดยเพลงนี้เนี่ยกว่าจะถ่ายทอดออกมาพี่รุ่งบอกว่ายากนะฮะแต่คุณครูก็บอกว่าให้ถ่ายทอดออกมาจากจิตวิญญาณของคุณรุ่งสุริยาเองนะครับยิ้มมากปลื้มมากที่ท่านนี่เกียรติมานะฮะคุมร้องด้วยตนเองด้วยนะครับซึ่งตอนแรกเพลงนี้เนี่ยจะไปร้องในคอนเสิร์ตนะฮะแต่ว่าไม่ได้ร้องนะฮะคุณรุ่งเอ๋ยก็เลยยกหูโทรศัพท์นะฮะโทรไปหาคุณครูชลธีทานทองเลยนะครับผลปรากฏว่าอ้าวล่ะได้เป็นเพลงของตัวเองเลยนะฮะได้ร้องเลยนะครับและที่สำคัญนะครับได้อาจารย์ประยงชื่นเย็นเป็นคนทำดนตรีให้ด้วยก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของคุณรุ่งสุริยาเองนะครับสรุปก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนเนาะแล้วก็บอกว่ายังมีซิงเกิลเดี่ยวอีกด้วยนะคะกับปริญญาก้นบาทนะคะแล้วก็ตากสินมหาราชชาตินักรบนะคะแต่ว่าจะทำเป็นซิงเกิลแบบสไตล์ตัวเองเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็น่าจะมีกำลังแบบดูอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเต้นเนี่ยอาจจะมีบ้างขำๆเบาๆแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะยังเต้นไหวอยู่หรือเปล่านะคะทางที่นี่เขาบอกว่าเพลงลูกทุ่งยุคปัจจุบันเนี่ยเขามองว่าคนที่ทำงานเพลงเนี่ยก็อย่าให้กระทบกับความเป็นไทยอยากจะให้ช่วยกันคัดกรองก่อนที่จะปล่อยงานเพลงออกมาก็เข้าใจนะว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยบ้างนะคะแต่ว่าก็อยากให้คงมนต์ขลังสัมผัสของภาษาเอาไว้เนี่ยก็ยังดีนะพร้อมกับยืนยันนะคะว่าอาชีพหลักของตัวเองเนี่ยยังร้องเพลงอยู่นะคะแล้วก็รับทำขวัญด้วยเรื่องที่ไปเป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยก็ทำอยู่2รายการด้วยกันนะคะเพราะว่ารูปแบบรายการเนี่ยก็อ๋อไม่แน่นอนแล้วก็ยังมีทั้งความสามารถเนี่ยบางทีอาจจะวันดีคืนดีอาจจะเปลี่ยนคอมเมนเตอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่คือแบบไม่ได้ถามวันประจำอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่นะเขาก็เลยบอกว่าก็อาชีพหลักก็ยังเป็นนักร้องร้องเพลงเหมือนเดิมแน่นอนครับนะครับผมไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับเพราะนั้นหายห่วงได้เลยนะครับว่าพี่รุ่งเรายังจับไมค์ร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับข่าวจากดาราเดลี่นะครับแล้วก็ภาพนะครับประกอบจาก IG ของคุณรุ่งสุริยานะครับแล้วก็ช่วงนี้ของเราไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทย Channelอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทย Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง